การรีวิวหน้างานการรีวิววัสดุนั้นนะครับสัญชัยกนานช่างรู้คู่บ้านเราจะทำกันเป็นประจำนะครับท่านเห็นคลิปที่ผ่านมาผมทำคลิปของทีวีนะครับก็จะเห็นการทำงานแต่วันนี้ครับเราจะมารีวิวให้เห็นกันว่าการทำงานนั้นนะครับก่อนที่จะไปสู่กระบวนการในการทำงานจริงๆนะครับเป็นอย่างไรนี่คือส่วนหนึ่งที่เตรียมไว้นะครับเป็นกาวซีเมนต์ทีวีนะครับเป็นทีวีเขียวหรือว่าทีวีโปรไทยนะครับเป็นกาวซีเมนต์ปูกระเบื้องชนิดมาตรฐานนะครับซึ่งกาวซีเมนต์ชุดนี้ถามว่าจะปูยังไงนะครับการปูกระเบื้องด้วยกาวซีเมนต์นั้นของทีวีจะมี3รุ่นคือกาวเขียวกาวแดงแล้วก็กาวทองนะครับวันนี้รุ่นที่จะปูนะครับก็คือเป็นกาวสีเขียวนะครับพื้นที่จะปูแบบไหนครับนี่คือพื้นที่ทั้งหมดที่จะปูนะครับนี่คือข้างบ้านนะครับในระหว่างงานก่อสร้างนั้นนะครับข้างบ้านที่เตรียมไว้ก็จะเป็นการเตรียมไว้เพื่อที่จะปูกระเบื้องนะครับงานนี้ก็จะเป็นงานนี้ครับผู้รับเหมาที่สั่งกาวทีวีมาลงนะครับพี่ตุ้มบ้านโฟมสกิจรุ่งโรจน์นะครับซึ่งตอนนี้พื้นผิวนั้นนะครับก็ยังเตรียมอยู่ในการทำงานอื่นๆนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการก่อสร้างนะครับนี่คือพื้นนะครับภายเป็นพื้นส่วนนี้ที่ปูเนี่ยมีส่วนไหนบ้างที่ปูครับพี่ตุ้มมีพื้นครัวครับห้องนั่งเล่นผนังครับครับซึ่งผนังเนี่ยจริงๆอ่ะต้องมีการทำลายไว้แต่เนื่องจากว่าเจ้าของบ้านมาเปลี่ยนในภายหลังนะครับเพราะเนี่ยการเปลี่ยนแปลงในภายหลังนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการที่อาจจะไม่ได้เตรียมไว้แต่นะครับ TUA กาวสีเขียวนั้นก็สามารถปูได้ทั้งพื้นแล้วก็ผนังนะครับเพราะพื้นแล้วก็ผนังที่ทำไว้ถึงจะเรียบแบบนี้นะครับก็สามารถใช้กาว TUA นะครับกาวสีเขียวนะครับในการปูได้นะครับทีมงานก็จะปูนะครับตอนนี้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะพามาให้เห็นในเรื่องของการเตรียมพื้นผิวในการปูกระเบื้องด้วยกาวซีเมนต์ของ TUA นะครับที่จะใช้ก็คือ TUA กาวสีเขียวนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับทำไมถึงตัดสินใจหรือใช้ในส่วนของกาวทีวีในการปูกระเบื้องครับพี่ตุ้มก็อาจารย์บอกว่าดีครับเชื่ออาจารย์ลองดูก่อนถ้าดีก็จะใช้ต่อครับไม่ดีนะแคนเซิลหมดครับแต่ว่ายังไม่ทันลองหลังนี้นะครับหลังนี้ลงมา50ถุงยังไม่ทันได้ลองปูนะครับแต่ก็ไปอีก50ถุงนะครับที่บางฉลองพันก็ลอง2ที่แต่รับประกันครับผลิตภัณฑ์จากทีวีนั้นนะครับอยู่กับคนไทยมานานนะครับผลิตภัณฑ์หรือเคมีภัณฑ์ก่อสร้างนั้นมีมานานวันนี้กาวซีเมนต์ก็จะเป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ผลิตออกมานะครับใช้งานนะครับมีความคงทนการยึดเกาะติดแน่นติดทนติดนานแน่นอนนะครับด้วยกาวซีเมนต์จาก TUA นะครับก็ขอบคุณพี่ตุ้มที่หันมาใช้ในส่วนของกาวซีเมนต์ TUA นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท่านก็จะได้เห็นนะครับส่วนการทำงานจริงท่านติดตามนะครับเดี๋ยวในช่วงของการปูนั้นผมจะมาถ่ายหรือว่าให้ดูการปูจริงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับครับและนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่เรามาอยู่กันที่หน้างานนะครับมารีวิวกันที่หน้างานนะครับกับกาวซีเมนต์ทีวีนะครับกาวซีเมนต์ทีวีกาวสีเขียวนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่วันนี้มาดูกันนะครับก็เป็นช่วงหนึ่งที่ช่างรู้คู่บ้านแนะนำนะครับในการใช้กาวซีเมนต์ในการปูกระเบื้องด้วย TOA ProThai กาวซีเมนต์ถุงสีเขียวนะครับสอบถามเลทเพิ่มเติมได้คอลเซ็นเตอร์ของ TUA หรือจะสอบถามได้ที่เบอร์ผมก็0917893563ขอบคุณครับจะต่อเติมอาจารย์สมรังจะช่วยตอบอาจารย์สุนชัยจะช่วยไขกับคำถามที่คุณอยากรู้คำตอบช่างรู้คู่บ้าน